negotiated, and he then... Il a retardé naturellement son freinage au tout dernier moment qu'il a profité de sa vitesse d'entrée supérieure. ชื่อเสียงเกียรติยศความสำเร็จความสวยงามที่ลงตัวและเพียบพร้อมไปด้วยประสิทธิภาพผลงานวิศวกรรมชิ้นเอกจากแมคลาเรนที่สร้างขึ้นมาเพื่อชัยชนะเพียงเท่านั้นสุดยอดรถแข่งในตำนานที่ถูกขับโดยตำนานแมคลาเรน MP44สวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Reflect Channel ช่องที่จะรวบรวมเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตัวสปอร์ตมาเล่าให้กับเพื่อนได้ฟังกันอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ทางช่องเรานะครับทุกวันนี้หากเราจะนึกถึงรถแข่งฟอร์มูล่า1สักคันที่ได้รับการยกย่องและดึงดูดความสนใจได้มากพอๆกับตัวนักแข่งอาจจะมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นจนสะดุดตามากนักด้วยความที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปหลายๆอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเสน่ห์ที่เคยมีในตัวรถแข่งก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปจากการเข้ามาของเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆที่ห่วงใยโลกของเรามากยิ่งขึ้นทำให้ความดิบเถื่อนของเสียงที่เกิดขึ้นจากการสันดาปภายในเครื่องยนต์ก็ค่อยๆหายไปเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามถ้าได้ขึ้นชื่อว่าเป็นรถแข่งฟอร์มูล่า1แล้วไม่ว่าจะอยู่ในช่วงยุคสมัยไหนทุกยุคล้วนมีจุดเด่นและเสน่ห์ในตัวของมันเองเสมอย้อนเวลากลับไปในปี1987ปีแห่งความสำเร็จของทีมแข่งแดนผู้ดีอย่างวิลเลียมเลสซิงภายใต้การนำทีมของเซอร์แฟงวิลเลียมผู้ล่วงลับพวกเขาสามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จทั้งประเภททีมผู้ผลิตและประเภทนักขับอีกทั้งยังเป็นการคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ของเนลสันปีเก้ตำนานนักขับชาวบราซิลด้วยในทางกลับกันฤดูกาล1987เป็นปีที่แมคลาเรนทำผลงานได้ไม่ดีสักเท่าไหร่พวกเขาคว้าชัยชนะมาได้เพียงแค่3ครั้งจากการลงแข่ง16สนามในตอนนั้นตัวแข่ง MP43 ของพวกเขาที่ใช้เครื่องยนต์ V6 Turbo ของ Porsche เมื่อนำเอาไปเปรียบเทียบกับ FW11B ของวิลเลียมที่ใช้เครื่องยนต์ของ Honda ในตอนนั้นบอกได้เลยว่าความแรงและความลงตัวยังห่างกันอยู่พอสมควรทำให้จบฤดูกาล1987แมคลาเรนตั้งโต๊ะเจรจากับ Honda ทันทีเพื่อหวังจะดึงพันธมิตรทางด้านเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดเข้ามาร่วมงานก่อนที่การเจรจาจะจบลงด้วยการตกลงร่วมงานกันระหว่างแมคลาเรนกับ Honda โดยจะเริ่มต้นในฤดูกาลถัดไปในปี1988ภายใต้ชื่อทีมแข่งแมคลาเรน Honda นอกจากนั้นแมคลาเรนยังได้เปิดตัวนักแข่งคนใหม่อย่างไอตงเซียนาอีกด้วยตำนานผู้ล่วงลับเจ้าของแชมป์โลก3สมัยโดยช่วงเวลานั้นเซียน่าเองก็มีความกระหายที่อยากจะคว้าแชมป์โลกครั้งแรกให้กับตัวเองให้ได้เมื่อแมคลาเรนเปิดประตูต้อนรับเขาก็พร้อมเซ็นสัญญาเข้ามาทันทีฤดูกาล1988ปีสุดท้ายของยุคเทอร์โบก่อนจะต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์แบบ NA แทนในปี1989ทำให้ในปีนั้นหลายๆทีมต่างหันไปให้ความสำคัญกับการเตรียมเครื่องยนต์รูปแบบใหม่กันเพื่อที่จะใช้ลงแข่งในปีถัดไปแต่สำหรับแมคลาเรน Honda ที่นำทีมโดยลอนเดนิสในตอนนั้นยังคงทุ่มเทให้กับรถแข่งที่จะใช้ในฤดูกาลนี้อย่างเต็มที่เพื่อส่งท้ายให้กับรถแข่งยุคเทอร์โบและแล้วแมคลาเรนก็ได้เปิดตัวรถแข่งที่ส่งประสิทธิภาพที่สุดของพวกเขาออกมาให้กับชาวโลกได้เห็นในชื่อตัวแข่ง MP44 จากฝีมือการออกแบบของ2วิศวกรอย่างกอร์ดอนเมอร์เรและสตีฟนิโคลโดยพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากตัวแข่ง BT55 ของทีมบราบแรมที่ใช้แข่งในปี1986ซึ่งพวกเขาทั้ง2คนก็คือคนที่มีส่วนร่วมในการออกแบบเจ้า BT55 คันนี้ด้วยในสมัยที่พวกเขายังทำงานอยู่กับบราบแรม
ั้ง2คนจึงได้นำรูปแบบและสไตล์ของเจ้า BT55 มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ดีให้ดีมากขึ้นกว่าเก่าโดยจะเลือกเอาจุดเด่นต่างๆมาใช้ใน MP44 เริ่มตั้งแต่การออกแบบรูปทรงตัวถังที่จะเตี้ยและดูลู่ลมกว่า MP43 ช่วงระยะห่างระหว่างห้องคนขับไปจนถึงปีกหน้ามีความยาวที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเก่าทั้งนี้ก็เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบท่านั่งของนักแข่งเพื่อทำมุมสอดรับกับรูปทรงของตัวรถซึ่งจะทำให้อากาศที่ไหลผ่านด้านบนของตัวรถไหลผ่านได้ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อการไหลผ่านของอากาศด้านบนตัวรถดีขึ้นบวกกับการปรับตัวรถให้เตี้ยต่ำลงการสร้างแรงกดดาวฟอร์สก็จะมีมากขึ้นไปด้วยช่วยให้นักแข่งสามารถควบคุมรถได้ง่ายยิ่งขึ้นก่อนที่การออกแบบท่านั่งในลักษณะนี้จะเป็นมาตรฐานและถูกใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันทางด้านหัวใจของตัวรถอย่างเครื่องยนต์ Honda จัดสเปคเครื่องยนต์พิกัดความจุ 1.5 ลิตร V6 Turbo Charged ในชื่อรหัส RA168E ให้กับ MP44 เครื่องยนต์ที่มีความสามารถในการรีดพละกำลังแรงม้าออกมาได้ราวๆ 650-700 ตัวที่ 12,500-13,000 รอบต่อนาทีโดยเครื่องยนต์จะวางอยู่ในตำแหน่งด้านหลังของห้องนักขับการออกแบบขนาดเครื่องยนต์ที่เล็กลงกว่าเดิมต่างจากตอนที่อยู่กับวิลเลียมและได้มีการปรับเปลี่ยนจุดศูนย์ถ่วงให้ต่ำลงเพื่อที่จะสอดรับกับดีไซน์ของตัวรถที่เตี้ยในส่วนของแชสซีตัวรถและห้องนักขับผลิตมาจากวัสดุโมโนคอคคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อทำน้ำหนักรวมของตัวรถให้เบาที่สุดโชคอัพจะวางตัวในแนวนอนและใช้วิธีในการซับแรงกระแทกแบบก้านกระทุ้งดิสเบรกเป็นแบบคาร์บอนเซรามิกและมีระบบส่งกำลังด้วยเกียร์6สปีดที่ท็อปสปีดสูงสุด333กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยความลงตัวในหลายๆด้านไม่ว่าจะน้ำหนักที่เบาการสร้างแรงกดอันมหาศาลเบรกที่มีประสิทธิภาพช่วงล่างอันน่าอัศจรรย์และมีเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดจาก Honda ทำให้ MP44 เป็นรถแข่งที่ดีที่สุดตลอดกาลในประวัติศาสตร์ของแมคลาเรนสมบูรณ์แบบถึงขนาดที่ว่าอแลงโพสต์นักขับมือหนึ่งของทีมได้พูดหลังจากนำเจ้า MP44 วิ่งรอบสนามได้5รอบจากนั้นเขาได้เข้ามาบอกกับลอนเดนิสว่ารถแข่งคันนี้จะต้องคว้าแชมป์โลกได้อย่างแน่นอนและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆในฤดูกาล1988แมคลาเรนกวาดแชมป์มาครองได้ทั้งหมด15ครั้งจากการแข่งขันกันทั้งหมด16สนามเรียกได้ว่าผูกขาดชัยชนะกันไปเลยสำหรับแมคลาเรนในปีนั้นโดยความสำเร็จทั้งหมดแน่นอนเกิดจากรถแข่งของพวกเขาอย่าง MP44 และ2นักขับมือฉมังของทีมอย่างอแลงโพสและไอตรงเซียนาที่ผัดกันคว้าแชมป์อยู่2คนโดยพลาดชัยชนะไปเพียงแค่1สนามในรายการอิตาเลียนกลางปีเป็นฝั่งของเฟอร์รารี่ที่ซิลแชมป์ไปได้เพราะเซียนาที่ออกสตาร์ทในตำแหน่งโพโพซิชันเกิดพลาดชนในรอบที่49ซึ่งเหลือการแข่งขันอีกเพียง2รอบเท่านั้นส่วนอแลงโพสเครื่องยนต์ก็เกิดพังไปในรอบที่34ทำให้พวกเขาพลาดที่จะคว้าแชมป์สนามที่16มาครองได้แต่ถึงอย่างนั้น15จาก16สนามก็ถือว่าเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซแล้วสำหรับแมคลาเรนจบฤดูกาลแมคลาเรนคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จทั้งประเภททีมผู้ผลิตและประเภทนักแข่งเป็นนายตรงเซียนาที่สามารถคว้าแชมป์โลกครั้งแรกให้กับตัวเองได้สำเร็จเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ตำนานแชมป์โลก3สมัยของตัวเขานั่นเองและเป็นการปูทางไปสู่ความยิ่งใหญ่4ปีติดต่อกันของแมคลาเรนในช่วงเวลาต่อมาแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานหลายปีแล้วแต่เชื่อได้เลยว่ารถแข่งแมคลาเรน MP44 ยังคงอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนซึ่งปัจจุบันเจ้า MP44 ยังคงมีการจัดแสดงให้ได้เห็นกันอยู่โดยเป็นกรรมสิทธิ์ของทางแมคลาเรนกรุ๊ปที่ถูกดูแลโดยผู้บริหารมาเท่อย่างแซคบาวในปัจจุบันซึ่งเรามักจะได้เห็นกันบ่อยๆจากการเข้าไปถ่ายทำสารคดีพิเศษหรือสกู๊ปต่างๆที่เกี่ยวกับแมคลาเรนเจ้า MP44 ก็มักจะเป็นดาวค้างฟ้าที่ถูกพูดถึงอยู่ตลอดเวลาและเชื่อได้เลยว่าเจ้า MP44 จะยังคงเป็นราชาที่จะถูกพูดถึงตลอดไป
เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของรถแข่งในตำนานอย่าง McLaren MP44 มีใครที่ชื่นชอบรถแข่งคันนี้บ้างคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับเช่นเดิมฝากทุกคนกดไลค์ Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้มีมาฝากกันแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ